ต้าเอ๋ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมคะเนี่ยหลายคนรู้แล้วกี้อยู่ตรงไหนนะคะบริเวณนี้คือตรงสะพานที่อยู่ทางด้านหลังวัดมหาธาตุเดี๋ยวกี้ให้ทุกคนดูแบบว่านิ่งๆ นะคะนิ่งๆใช้คำว่านิ่งๆใช่ไหมคือกล้องมันจะได้นิ่งๆด้วย คืออย่างนี้ทุกคนข้างหลังเนี่ยมันเป็นในส่วนของวัดมหาธาตุนะคะแต่ว่ากี้จะไม่เข้าไปข้างในหรอกนะคะทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าเขากำลังซ่อมเจดีย์กันอยู่ทุกคนเห็นปะมันโดนเหล็กเสียบอยู่นะคะแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เคยพูดเสมอนะคะว่าถ้าที่ไหนมีการซ่อมอ่ะกี้จะไม่ไปนะคะเพราะว่าคือมันก็ถ่ายภาพออกมาแล้วมันก็ไม่สวยอ่ะนึกภาพออกไหมถึงบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแกก็เลี่ยงๆถ่ายสินะคะไปถ่ายเฉพาะจุดที่มันไม่ได้ซ่อมก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโบราณสถานในอยุธยานะคะทุกคนมันเป็นลักษณะของเมืองเก่าไปหมดแล้วนะคะมันไม่ใช่เป็นวัดที่แบบว่ายังมีความสมบูรณ์อยู่ถูกไหมคะที่เราจะสามารถเลือกถ่ายได้ว่าเอ้ยจะถ่ายผนังตรงนี้หรือจะถ่ายตรงนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาถ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะทุกคนมันก็อยากจะได้มุมกว้างด้วยดังนั้นเวลามันเห็นจะดีโดนเสียบเนี่ยนะคะคือมันกำลังรักษามันอยู่อะนะคะเพราะวันนี้พี่วายามาใช้คำให้มันดูแบบดูแบบเหมือนจะน่ารักหน่อยนะคะจริงๆเขาคือการบูรณะเจดีย์นั่นแหละนะคะแล้วก็แต่ละองค์ในการซ่อมเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะทุกคนดูอย่างตัวอย่างที่วัดชัยวัฒนารามอะไอตัวที่มันเป็นไอเมนไลน์ของเขาอะซ่อมอยู่ประมาณโหนานมากอะนะคะยังไม่เสร็จเลยทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาเหล็กไอทางด้านล่างออกยังคือเวลาเอาออกอะเขาจะไล่เอาออกจากด้านบนเอาออกก่อนใช่ไหมพี่ก็ว่าที่นี่ก็เหมือนกันอะเนี่ยเขาเริ่มตั้งนั่งร้านขึ้นไปจนถึงข้างบนทุกคนเห็นไหมมันเป็นจะดีปางอะเอ้ยดูดิเห็นตรงนี้โอ้ยดูดิอุตส่าห์เรียกไม่เห็นจะดีที่มันโดนเสียบดันมาเห็นปั๊มน้ำอีกอ่ะไม่เป็นไรเรียวค่ะทุกคนคืออย่างนี้ทุกคนจุดนี้มันเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยนะคะคือถ้าเกิดว่ากี้แบบมาทางด้านหลังทางเนี้ยที่ไรนะคะกี้ก็จะแบบว่ามาบนสะพานเนี้ยทุกทีนะคะไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคนลองดูนะพี่วางกระเป๋าไว้ได้มั้งไม่เป็นไรมั้งไม่มีคนเดินมานะเออวางนี้ก่อนนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะประมาณนี้นี่ทุกคนเห็นไหมงามขนาดเชื่อยังอันนี้คือวัดหลังคาขาวค่ะทุกคนนี่วัดหลังคาขาวอยู่ตรงนี้อันนู้นคือวัดหลังคาดำวัดสังคปัตวัดโพงวัดนกนะคะแล้วก็วัดมหาธาตุราชบูรณะนะคะตรงนี้จะมีเจดีย์สุวรรณเจดีย์อยู่ตรงในโรงเรียนพาณิชย์นายเขานะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยตรงนั้นก็คือวัดธรรมิกราชก่อนจะถึงวัดธรรมิกราชมันจะมีวัดอีกวัดนึงตรงนั้นนะคะที่จำไม่ได้ว่าวัดอะไรนะอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็เลยขึ้นไปก็คือจะไปในส่วนของวัดพระศรีสันเพชรพระบรมมหาราชวังเฮ้ยเออเวลาถ่ายแบบนี้แล้วปากไม่ซิดเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ยืนตรงนู้นรู้สึกเหมือนปากซิดทั้งที่กี้ทาเอาลิปสติกทาลิปมันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้ลุยน้ำออกมานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะพาไปตรงไหนเลยอย่างที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่ากี้ออกมาซื้อของออกมาจ่ายค่าตาไลเยอะแยะไปหมดนะคะที่ต้องทำนะคะบางอย่างมันก็ตัดออนไลน์ได้บางอย่างมันก็ต้องมาเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออจะไปไหนดีว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายมันมีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวกี้ก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องลุยน้ำอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยมาวัดมหาธาตุน่าจะเวิร์กสุดแล้วการมาวัดมหาธาตุของกี้ก็คือต้องไม่เข้าไปในวัดด้วยเพราะถ้าขืนเข้าไปในวัดเนี่ยรับรองเดินอีกประมาณชาติครึ่งอะนะคะอย่างที่บอกว่ามาแล้วมันก็เพลินอะนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาเราอยู่กับอะไรที่เราชอบหรืออะไรที่เรารักเนี่ยกี้อยู่กับมันได้เป็นวันๆเลยนะอยู่นั่นแหละนะคะแทบจะนั่งฝังตัวลงไปในเจดีย์ประมาณ ประมาณอย่างเงี้ยแหละนะคะก็จริงๆแล้วไปยืนถ่ายรูปมุมนี้ก็สวยใช่ไหมที่กี้บอกเมื่อสักครู่เนี้ยที่กี้ทำให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยแต่ว่าในมุมกลับกันถ้าเราถ่ายจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วสาได้เห็นแบ็กกราวตรงส่วนนี้ของวัดมหาธาตุมันก็สวยแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันต้องเลี่ยงๆหน่อยนะเพราะว่ามันเจดีย์มันโดนเสียบอยู่ไงไม่รู้จะถ่ายยังไงเลยนะคะเนี่ยคือต้องให้เห็นแค่นี้เนี่ยถ่ายไม่แค่เห็นปั๊มน้ำโอ้ยจริงไปไหนเนี่ยลงไปข้างล่างก็ได้ทุกคนลงไปข้างล่างก็ได้เอ๊ะงามขนาด
ือจริงๆแล้วไอ้เวลาถ่ายรูปมุมสูงๆนะคะทุกคนไอ้ลักษณะของโค้งๆเว้าๆสูงๆนูนๆอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแค่ตั้งโฟกัสให้มันตรงๆจับภาพดีๆมันก็ถ่ายออกมาสวยอ่ะนะคะเพราะว่าบางทีเคยมีคนบอกว่าเออพี่กี้ถ่ายรูปใช้ได้นะจริงๆเขาไม่ได้ใช้ว่าใช้ได้หรอกเขาใช้คำว่าสวยเลยแหละนะคะเรากี้ไม่อยากพูดเยอะไงเพราะว่าคือบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในแวดวงของการถ่ายพงถ่ายภาพอะไรกับเขามาใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปอะไรเยอะเดี๋ยวบางทีคนที่เขาอยู่ในสายอาชีพนี้เขาอาจจะเฮ้ยกูไม่เห็นจะถ่ายสวยเลยเลยวันนี้คือกี้ไม่ค่อยอยากไปอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่กี้รักนะคะทำด้วยความรู้สึกว่าใจมันรักชอบนะคะอย่างที่บอกว่าเวลาถ่ายภาพอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ถ่ายไม่ค่อยรู้เอ๋อะไรหรอกนะคะถ่ายไปเรื่อยอะนะคะแต่พอเราถ่ายมานานๆกี้ถ่ายรูปมา5ปีแล้วนะ5ปี6ปีหลังจ้ะแต่ก่อนหน้านั้นไม่นับนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นไงแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเวลาเราถ่ายแล้วเราเก็บเป็นภาพลง YouTube อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะทุกคนหรือบางทีก็ต้องถ่ายภาพออกไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหมือนกับบังคับตัวเองอ่ะเพื่อให้มันถ่ายออกมาแล้วให้มันดูแบบดูดีหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวน่ะกี้ชอบถ่ายตามใจกี้อ่ะกี้ไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรอ่ะอยากถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้อยากถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยดังนั้นน่ะคือก็ขอบคุณสำหรับคนที่ชมนะคะแต่อย่างที่บอกว่ากี้ไม่ได้แบบเรียนจบมาทางด้านถ่ายพงถ่ายภาพอะไรอ่ะนะคะแค่เราชอบนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่ชอบเนี่ยกี้ก็ค่อนข้างจะให้ใจกับมันแล้วก็มีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับงานที่เรารักเพราะว่าไอ้งานที่เราทำอยู่หลักๆเนี่ยมันก็เครียดจริงๆนะคะคืองานบางอย่างบางทีมันต้องทำไงคือคนเราอ่ะบางทีมันจะเลือกทำแต่เฉพาะในสิ่งที่เราอยากทำมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมคะมันก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำด้วยแล้วบนเงื่อนไขว่าบางทีเราก็ไปเลือกนะคะที่จะไม่เจอกับเรื่องที่เราไม่อยากเจอบางทีมันก็ไม่ได้อีกนะคะดังนั้นก็ทำต่อไปนะคะอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ทำใจยอมรับมันซะนะคะมันก็จะได้ทำให้เราไม่รู้สึกกดดันแล้วก็บรรเทาเบาบางความรู้สึกที่มันเบื่อหน่ายอะไรลงไปได้บ้างคือที่กี้พูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมอย่างที่บอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกี้รู้สึกว่าเราเจอเรื่องอะไรกันหนักๆเยอะจังเลยเนาะคนไทยหรือว่าแม้กระทั่งชาวโลกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มีเรื่องอะไรมากมายที่หลายคนทนรับไม่ไหวก็อาจจะต้องสังเวยชีวิตตัวเองไปด้วยวิธีการต่างๆนะคะอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยอย่างสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่กี้จะออกมาเนี่ยนะคะกี้เห็นข่าวไวๆนะคะเป็นข่าวที่ค่อนข้างเศร้าอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าถึงไม่มีทีวีเนี่ยทุกวันนี้เราก็เลี่ยงที่จะดูข่าวไม่ได้เพราะข่าวทุกอย่างมันมาอยู่ในมือถือเราหมดแล้วนี่นะคะดูแค่หัวๆก็จั่วหัวไปก็รู้แล้วเพราะว่าคือพวกเขาเรียกอะไรนะนักข่าวอะไรพวกนี้หรือสถานีที่เขารู้รายงานข่าวอ่ะเขาก็ต้องมีวิธีการในการที่จะทำไงก็ได้ให้คนแบบเตะตาตั้งแต่พารากราฟแรกเลยอ่ะตั้งแต่แบบเฮดไลน์แรกเลยอ่ะใช่ไหมคะเราก็เห็นข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันคือบางคนเขาก็เหมือนกับคงไม่รู้จะหาทางออกทางไหนอะไรเงี้ยคือกี้ไม่เล่าในดีเทลแล้วกันนะคะเพราะว่ากี้ว่าวันนี้มีข่าวที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคหลายๆข่าวอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวสักหัวค่ำทุกคนก็จะรู้เพราะว่าช่วงหัวค่ำมันก็จะมีข่าวรายงานกันเยอะใช่ไหมสำหรับคนที่ยังดูทีวีอยู่อะไรประมาณเงี้ยอดคืออยากจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่าเวลาเรามาเที่ยวในที่ต่างๆนะที่พยายามจะแบบคุยให้รีแลกนะคะคุยให้รีแลกแล้วก็บางทีในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือเรื่องของเรื่องราวต่างๆนานาที่กี้สนใจหรือทำอยู่ตอนนี้นะคะบางทีเราไม่อยากจะใส่ลงไปให้มันแน่นมากเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีมันก็เครียดกันมากพอแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งโอ้ยอยุธยาก่อตั้งตั้งแต่ปี19อะไรนะ1893พระเจ้าอู่ทองท่านอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็จะดูเยอะไปหน่อยนะคะเราก็อยากจะให้มันผ่อนคลายนะคะเหมือนวันเนี้ยพี่พามาดูแบบว่าความสวยงามของวัดต่างๆวัดมหาธาตุก็เป็นวัดหนึ่งแหละที่มันอยู่ใกล้ในเมืองสุดละนะคะเพราะว่ากี้คำนวณดูเวลาแล้วว่าเวลา1ชั่วโมงเนี่ยไปวัดชัยก็ไม่ได้หรอกนะคะไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้วัดวรเชษฐ์นี่หายห่วงเลยวัดพระศรีสันเพชรจบข่าวนะคะวัดธรรมิกราชไม่ต้องพูดกันวัดราชบูรณะถึงมันจะอยู่แค่นี้ก็จริงแต่กี้แบบรู้ตัวอยู่ว่าถ้าเดินนานดังนั้นก็เอาจุดนี้แหละนะคะดูสิขนาดมาวัดมหาธาตุยังไม่เข้าไปในวัดเขาเลยอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากเสียค่าเข้านะแต่รู้ตัวอยู่ว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวนานนะคะเดี๋ยวนานแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็แค่จะให้ดูเฉยๆว่าบางทีเบื่อบรรยากาศทางด้านในวัดมหาธาตุอะไรเงี้ยก็มาถ่ายรูปตรงมุมนี้ก็ได้สวยจะตายเดี๋ยวนั่งๆอยู่หัวทิ่มลงไปนี่ฮาเลยนะทุกคนเห็นไหมงามป่ะงามอ่ะโอเคค่ะทุกคนไปดีกว่านะคะยืนตากแดดนาน
คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอีนี่มึงยืนตากแดดทำไมวะกี้กำลังจะบอกนะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะกี้เป็นอย่างนี้แหละนะคะกี้อย่างนี้แหละชอบอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าเรามายืนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคนมายืนใกล้เราไงใช่ป่ะค่าโควิดโอเคค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปลุยน้ำต่อสู้ๆนะคะวันนี้เป็นข่าวแล้วนี่อำเภอกี้นะคะก็ดีใจด้วยกับประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะกี้ลุยน้ำมาจะเป็นเดือนแล้วนะคะนานๆ นะคะแล้ววันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยส่งข่าวตลอดเลยว่าเฮ้ยอันนี้นะอันนี้นะอย่างเงี้ยเราก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้น้ำท่วมอ่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกแรกๆมันสนุกนะหลังๆมันไม่สนุกนะคะก็ขอให้น้ำลดสักหน่อยจริงๆกี้มองว่าชาวบ้านเขาคงไม่ได้หมายเรื่องว่าจะต้องแบบลดถึงแห้งแกร่งหรอกแม้กระทั่งหน้าไปจนถึงขนาดหน้าแล้งแค่อยากจะให้มันแบบเรากลับมาเดินทางได้สะดวกใช้ถนนหนทางเพราะทุกวันนี้ถนนเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ที่เรือมาวิ่งแทนรถได้แล้วไงนะคะก็โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆเรื่องต่อไปวันนี้เรื่องนี้จบพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องใหม่มาอีกถูกไหมคะถึงได้บอกว่าอย่าอยู่กับความทุกข์นานแล้วก็อย่าอยู่กับความสุขนานด้วยนะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนก็อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสติในทุกอย่างที่ตัวเองจะต้องทำในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ